สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่มากด้วยความสามารถสำหรับสาวกระต่ายคันนิภาก็ต้องบอกเลยว่าเธอมาจากครอบครัวชาวนาในพื้นที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยและมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเพื่อที่จะหารายได้เพื่อครอบครัวแล้วเธอพยายามหาเงินปลดหนี้สินให้กับแม่จนมาวันหนึ่งสาวกระต่ายเธอก็โชคดีได้พบกับไพบูลย์แสงเดือนหรือว่าครูหนุ่มก็เรียกได้ว่าครูหนุ่มเป็นครูตัวอย่างในยุคนี้เลยทีเดียวและครูหนุ่มสอนวิชาภาษาไทยและครูไพบูลย์เล็งเห็นแววศิลปินในตัวเธอจึงให้สาวกระต่ายฝึกร้องเพลงจนสามารถมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเรียกได้ว่าครูหนุ่มช่วยให้ฝันของเธอเป็นจริงและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดทั้งจัดการพาไปประกวดออกรายการทีวีที่สำคัญลงทุนทำซิงเกิลเพลงให้อีกด้วยต่อมาครูไพบูลย์ก็ได้ตั้งค่ายเพลงจวดจัดสตูดิโอและเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับสาวกระต่ายต้องบอกเลยว่าแต่ละผลงานเพลงของสาวกระต่ายปล่อยออกไปนั้นปังมากยอดวิวถล่มทลายกันเลยทีเดียวและถ้าใครได้ติดตามสาวกระต่ายผ่าน IG ต้องบอกเลยว่าเธอมาจากอัปเดตความน่ารักของเธอเองอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเธอก็ได้ลงภาพผ่าน IG Story มาพร้อมกับหน้าสดที่สดใสเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวแต่จะสวยสดใสน่ารักมากขนาดไหนตามมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ